อมรับว่าเรื่องนี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเหนื่อยมากค่ะสำหรับการทำงานก็โล่งอกมากๆดีใจที่คนดูแล้วก็แบบแยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนมีแต่คนบอกว่าอ่ะๆกินแกงหอยแล้วไปนอนเถอะแต่นี่หนูพูดแบบสุภาพค่ะเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆก็ไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าอาทิตย์หน้าสนุกกว่านี้อีกจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะจะแบบว่าเข้าพาร์ทอดีตขอบคุณค่ะก็บังคับให้พี่แบร์ดูเหมือนกันค่ะเขาก็ชอบเขาก็ชอบนะคะแต่เขาก็บอกว่าอย่าเอาไอ้สีตัวนี้กลับบ้านนะเขาเกลียด2ปีบเลยหรอคะหนูเชื่อว่ามีหลายคนที่จะต้องเกลียด2ปีบค่ะตัวนี้จะเกลียดมากกว่านี้ค่ะอย่างที่หนูเขียนใน IG นี่คือวัยใสๆอันนี้คือวัยใสๆก็กำลังจะเริ่มต้นคืออาทิตย์หน้าคือจะเริ่มแบบเอาจริงเอาจังเจอผู้ชายแล้วก็พิมพ์พี่เป็นฟังแล้วแบบอยากจะตบมันอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์พี่อะไรเงี้ยค่ะเป็นชื่อที่คือตัวละครพิมพ์พี่เป็นตัวละครที่เป็นซองปีบเกิดใหม่แล้วคือต้องการให้คนไม่รักอะค่ะเพราะว่าเขาต้องได้รับกรรมอันเนี้ยก็ชื่อเขาก็น่ารำคาญแล้วค่ะ